กระบี่ห้าวชื่อข้าจะได้เห็นกระบี่แคว้นเลี่ยโดยสกุลเซียวหรือไม่เกรงว่าจะไม่ได้เห็นกระบี่แคว้นเลี่ยเขาฝึกได้ไม่ดีแต่ข้ามีวิชากระบี่ชื่อที่สองในใต้ล่าข้าเป็นคนคิดคนขึ้นเองตอนนั้นข้าคิดว่าหากข้าเรียกตัวเองว่าที่สองใครจะกล้าเรียกตัวเองว่าที่หนึ่งเพราะว่าวิชานี้เขาก็เรียนไม่สำเร็จด้วยความโมโหเลยกลับไปคิดค้นเองชื่อที่สามในใต้ล่าถูกต้องที่สามในใต้ล่าวิชากระบี่ทั้งใต้ล่ารองจากอาจารย์หลี่แห่งสำนักศึกษาก็คือข้าจึงมีนามว่าที่สามในใต้ล่าของท่านที่สามในใต้ล่าพอดีเลยกระบองของข้าชื่อว่ากระบองตีใต้ล่าแค่กระบี่อันดับที่8จะสู้กระบองไร้ประมาณได้ยังไงไปหลี่ตงจุนสิพี่ข้ามาแล้วเจ้าข้ามาทำไมสิพี่ท่านเรียกชื่อข้าไม่ใช่ว่าเรียกมาเสริมทัพหรอกเหรอข้าเรียกเจ้าเพื่อให้เจ้าพาอาจารย์หนีไปฮะใครก็อย่าหวังจะได้ไปไม่ต้องสู้แล้วฮะในหมู่คนอายุต่ำกว่า30เจ้านับว่าไร้เทียมทานในหมู่อายุเกิน30ชนะเจ้าได้ไม่เกิน10คนฆ่าเจ้าได้อย่างมากก็แค่3คนใน3คนนี้ต้องมีข้าแน่แต่ข้าไม่ฆ่าเจ้าข้าจะบอกคำตอบที่เจ้าต้องการแต่นับจากนี้ไปลูกศิษย์แซ่เซียวของข้าหลางหยาอ๋องแห่งเมืองเทียนชีต่อไปหากเขาทำอะไรเจ้าต้องช่วยเขามวนนาทีผงาดฟ้าเจ้าอยากรู้คำตอบได้ข้าจะบอกคำตอบเจ้าผงาดทั่วยุทธภพ30ปีใช้นามสำนักศึกษาสะเทือนใต้ล่าคือข้า60ปีก่อนกระบี่ร้อนเย็นเอาชนะเว่ยฉางสู้แห่งสำนักหมิงเจี้ยนฉายาเซียนกระบี่คุณหลุนก็คือข้า90ปีก่อนผ้าดิบปกคลุมกายกระบี่ไม่สมบูรณ์1เล่มกำจัดลัทธิมารก็คือข้า120ปีก่อนผู้ได้ร่วมดื่มร่วมนอนสร้างเคล็ดวิชากระบี่บทกวีกับเซียนกวีก็ยังเป็นข้าและที่เจ้าอยากรู้ที่สุด150ปีก่อนคนคนเดียวที่ก่อตั้งสำนักร้อยรุ่งอรุณขึ้นมานั่นก็คือข้าในช่วงแรกสุดมนุษย์เซียนจับกระหม่อมอวยพรข้าให้อมตะบัดนี้ข้าอายุ180กว่าแล้วเป็นบรรพบุรุษของเจ้าเจ้าใช้กระบองกับบรรพบุรุษบังอาจนักนี่มันมีเรื่องเช่นนี้จริงๆด้วยเจ้าเดาได้กว่าครึ่งแล้วอย่าต้องมาร้องขอคำตอบอีกเ
ิพี่เล็กข้าตาลายไปแล้วเหรอเนี่ยนี่อาจารย์ของเราเหรอเห็นได้ถึงกลายเป็นหนุ่มเหมือนข้าล่ะอาจารย์เขาเป็นคนที่สมกับชื่อจริงๆอมตะไม่แก่คำตอบที่เจ้าอยากรู้ก็รู้แล้วเรื่องที่ข้าฝากฝังเจ้าอย่าได้ลืมเด็ดขาดแต่สำนักร้องรุ่งอรุณไม่ยุ่งกับราชสำนักเป็นกฎของบรรพบุรุษไม่ใช่เหรอข้าให้เจ้าช่วยเขาไม่ได้ให้สำนักร้อยรุ่งอรุณช่วยอีกอย่างบรรพบุรุษก็ข้าไม่ใช่เหรอที่เจ้าอยากเห็นก็ได้เห็นแล้วกลับไปเขียนลงในสำนักแต่ว่าอย่าให้คนอื่นรู้เข้าใจหรือไม่ข้าไม่สิสิทธิ์ผู้น้อยเข้าใจแล้วตอนนี้เราสองคนดูอายุพอๆกันอย่าเรียกตัวเองว่าผู้น้อยเลยเรียกซะข้าดูแก่เชียวไปเถอะเช่นนั้นผู้น้อยขอตัวหาท่านกลับมาเทียนฉี่อีกต้องไปสำนักร้อยรุ่งอรุณนะเซลรั่วเฟิงขอรับอาจารย์อาจารย์เดิมท่านชื่อจีฉางเซิงเหรอไก่ฉางเซิงอะไรกันไม่ได้ฆ่าสุนัขฉางเซิงซะเลยล่ะตอนข้าเป็นหนุ่มไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอมตะชื่อเดิมของข้าคือจีหูซี่รุ่นหลังข้าคนนี้ไม่ได้กว่าข้าในปีนั้นเขาได้คอยช่วยเหลือเรื่องตำแหน่งฮ่องเต้ก็จะมีความมั่นใจยิ่งขึ้นดารุณที่ใช้ทัวร์ในเมืองเทียนฉี่คนนั้นก็ไม่เลวส่วนคนข้างหลังนั้นเจ้าอย่าได้คิดเลยสถานะพิเศษนักสิทธิ์เข้าใจแล้วเอาละเจ้าก็ไปเถอะข้าจะไปที่ที่หนึ่งแล้วจะเขียนจดหมายหาเจ้าหากเจ้ายินดีจะไปด้วยกันก็ได้ไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะได้ดื่มกันที่นั่นอาจารย์คำพูดของท่านเป็นจริงกี่ส่วนเท็จกี่ส่วนกันแน่ยายสิทธิ์ถึงรู้สึกว่าจากกันครั้งนี้จะไม่ได้เจอท่านอีกแล้วเจ้าบื้อหรือยังไงอาจารย์เคยโกหกพวกเจ้าเหรอพวกเจ้าเองต่างหากที่ไม่เชื่อข้าบอกว่าข้าดื่มสุรากับเซนกวีพวกเจ้าก็หันหลังมองบนใส่ข้าคิดว่าข้าไม่รู้เหรอขอรับฉะนั้นหวังว่าครั้งนี้อาจารย์จะไม่โกหกเราไว้พบกันใหม่นิ่งยังเป็นที่หนึ่งในใต้ล่าที่มือเด็ดดวงดาวได้อยู่เลยวันนี้แค่ผลไม้ป่าก็เก็บไม่ได้หอมจังเลย
เอออาจารย์ท่านตื่นแล้วเหรอเฮ้ยฝึกยุดอยู่เหรอหอมจังเลยหวานมากเลยอาจารย์อาท่านทำอะไรอยู่กินผลไม้ไงกินข้าวได้แล้วกินข้าวได้แล้วอาจารย์